คุณพิศนานะชี้แจงค่ะนะนอนน้อยแล้วก็มีอาการป่วยเหรอเออต้องเข้าไปดูในคอมเมนต์นะคะเป็นเอกฉันท์นะฮะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าป่วยนะมีอาการจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนอนไม่หลับเพราะอาการซึมเศร้าซึมเศร้าคือในพักเนี้ยมีโรคแบบนี้กันหลายคนนะซึมเศร้านะซึมเศร้าแล้วเป็นส.ส.ได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้ก็ต้องลาออกเพราะเป็นอาการป่วยที่กระทบต่อการทำงานถ้าแบบนั้นนะนะแล้วก็พูดถึงการ์ตูน2475เนี่ยก็มีการ์ตูนด้วยวันนี้เป็นการ์ตูนเผาหัวเผาหัวค่ะก็เปรียบเทียบเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มการเมืองพรรคการเมืองนึงที่ชอบอ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่แต่ท่องจำได้แม่นเลย2475 2475ชอบย้อนไปปีนั้นแหละค่ะแต่ว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยกับอ่านไม่ถูกนะอ่านผิดนะคะนี่สีส้มนี้ก็เลิกลักกันเลยทีเดียวนะตอนแรกกองเชียร์ก็เย่2475 2475พอมาคือ2475นี่อ่านออกแต่ว่า768,601,800เลือกลักเหงื่อแตกอ่านไม่ออกนะแล้วก็วัดตูนนะก็มีการ์ตูนนี้ฮะนะอ่านว่าอะไรครับให้สอสอมานั่งหน้ากระดานนะตัวเลข768ล้านนะอ่านว่าอะไรครับแล้ววัดตูนบอกว่าคุณภาพนะแล้วก็มีการ์ตูนออนไลน์ที่ขยายจากวัดตูนด้วยฮะนี่อ่านว่าอะไรครับนะแล้วก็ล้มกันระเนระนาดก่อนหน้านี้นะอ่านเลขผิดนะแล้วตอนนั้นก็ด่าเขาว่าอีโง่นะแล้วพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคนที่อ่านผิดเนี่ยเคยด้อยค่าคนอื่นว่ามี 84,000 เซลล์สมองนะก็ปรากฏว่ามี FC มาช่วยแก้ตัวเขาจบนอกไอ้พวกขี้เอ็ดช้านะพูดอังกฤษแข่งกันไหมอย่างเงี้ยอันนี้คือการ์ตูนล้อครับโอ้แล้ววันนี้เนี่ยบรรยากาศการล้อเนี่ยมีตั้งแต่ไปเอารายการดังมาด้วยนะอันนี้จากเพจกูประชดนะนี่ 768,000 ล้านเนี่ยอ่านว่าอย่างไร1 7ล้าน6ออกขออภัยค่ะ2 706เดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะ3 768เรียงตัวไปเลยค่ะแล้วก็4 768,600นะ 1,000768,600 1,800 ล้านบาทนะอันนี้อ่านตามที่เขาเขียนผิดอ่านว่าอย่างไรอ่านว่าอย่างไรมีถูกไหมเนี่ยนะคะแล้วคุณโจฮะนะคุณโจเนี่ยได้มีการโพสต์อันนี้หามากหมูสไลด์ไก่สไลด์เนื้อสไลด์แล้วก็สุดท้ายขอสไลด์ค่ะแล้วก็อีกแบนเนอร์หนึ่งนะ7ล้าน6เดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะ768,000สไลด์ค่ะ608,000กว่าล้านขออภัยค่ะสุดท้ายโผล่ออกมาเลย768มาแน่งวดนี้เนี่ยเขาก็เลยงงว่าไอ้768เนี่ยตกลงคืออะไรตกลงคือบอกหวยเหรอนะก็เลยมีการทำแบนเนอร์นี้ออกมาด้วยฮะนี่768แบบนี้ก็มีค่ะนะแล้ว Sound of Thailand ได้มีการแชร์ภาพฮะอันนี้เป็นภาพล้อจากมติพรนะไม่ใช่มติชนนะมติพรออนไลน์นะเขาก็มีภาพเป็นเหมือนป้ายโฆษณาค่ะที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าบนป้ายบนบิลบอร์ดค่ะบอกว่าจงอ่านตัวเลขต่อไปนี้7ล้าน6700 768ผิด768ล้าน601,800ถูกนี่แล้วก็บอกว่าปล่อยไก่จนหมดแล้วติ่งแท้เรียนจบนอกวิธีอ่านตัวเลขต่างกันอันนี้ Sound of Thailand เนี่ยเอามานำเสนอนะฮะแล้วก็ล่าสุดสสทิศนาชุนทวันได้มีการทวิตชี้แจงค่ะก็บอกว่าสำหรับเรื่องที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ขณะนี้ที่ดิฉันอ่านตัวเลขผิดในการอภิปรายงบประมาณวาระที่2และลงชื่อผิดมาตราดิฉันต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนมาณที่นี้ที่ผ่านมาดิฉันไม่เคยผิดพลาดเช่นนี้มาก่อนเนื่องจากดิฉันมีอาการที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพักผ่อนน้อยวงเล็บนอนไม่หลับเพราะอาการซึมเศร้ามาแล้วค่ะงายการ์ดแล้วค่ะช่วงหลังๆมาเมื่อมีการสูญเสียผู้ช่วยดำเนินการจึงอาจจะส่งผลให้ทำผิดพลาดระหว่าง
างการอภิปรายงบที่ไม่น่าให้อภัยได้ดิฉันขอยืนยันว่าจะไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดค่ะเมื่อวานได้มีการโพสต์นะคะ25 มีนาคมค่ะนี่อันนี้คุณทิศนานะชี้แจงค่ะนะนอนน้อยแล้วก็มีอาการป่วยเหรอเออต้องเข้าไปดูในคอมเมนต์เนี่ยเป็นเอกฉันท์นะคะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าป่วยนะมีอาการจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนอนไม่หลับเพราะอาการซึมเศร้าซึมเศร้าคือในพักนี้มีโรคแบบนี้กันหลายคนนะซึมเศร้านะซึมเศร้าแล้วเป็นสสได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้ก็ต้องลาออกเพราะเป็นอาการป่วยที่กระทบต่อการทำงานถ้าแบบนั้นนะแล้วก็เพิ่งเสียผู้ช่วยไปนะไปพูดถึงเรื่องนี้อีกนะแล้วในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีการแชร์คุณทิศนาเนี่ยคือคนที่เคยทวิตโจมตี 84,000 เซลล์กลัวผู้หญิงจนตัวสั่นไงโลกออนไลน์เนี่ยเขาจึงได้มีการย้อนเกล็ดจึงโดนหนักในช่วงนี้ใช่เพราะด้อยค่าคนอื่นเขาไว้เยอะพอมีการเปรียบเทียบนำ2โพสต์มาติดกันแบบนี้นะแล้วก็ก่อนหน้านี้ฮะการพยายามสร้างภาพลักษณ์สร้างตัวตนขึ้นมาเนี่ยนะมีการให้สัมภาษณ์สื่อนะมีการพรีเซนต์นะว่าตัวเองเนี่ยมีแนวคิดทางการเมืองมีอุดมการณ์อะไรยังไงนะแล้วก็พูดถึงการทำงานในสภาอันนี้คือที่เขาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้ว FC เนี่ยได้มีการนำไปเสนอไปเป็น TikTok นะกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมประมาณนี้ใช่ไหมคะค่ะนะอันนี้คือคลิปให้สัมภาษณ์นะมติชนก่อนหน้านี้นะแล้วก็นามสกุลชุนทวันนะก็คือหลานของพลเอกชาติชายลูกสาวของอาจารย์ไกรศักดิ์นะแต่พอเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยกระโดดปุบปับเนี่ยเป็นสสโดยกระแสของพรรคก้าวไกลก็ปรากฏว่าการทำหน้าที่บทบาทก็เป็นอย่างที่เห็นนะแต่เวลาให้สัมภาษณ์เวลาสร้างตัวตนเนี่ยก็ดูมาดมั่นไงนะจริงๆเนี่ยการอ่านผิดตัวเลขเนี่ยมันไม่ใช่แค่อันแรกไงก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องการอภิปรายผิดมาตราในโลกออนไลน์เนี่ยก็ตามย้อนเกิดกลับไปนะฮะมันไม่ใช่เพิ่งเป็นอันแรกไงเทพมหานครเขต2พรรคก้าวไกลค่ะนางสาวทิชนาชินวัลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขต2พรรคก้าวไกลค่ะขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ในส่วนงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรมสไลด์ขึ้นค่ะงบประมาณเหล่านี้ของศาลสามารถปรับลดได้และไม่กระทบต่อพวกเขาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้มากกว่าค่ะท่านประธานขออนุญาตนำเรียนและเน้นย้ำมีผู้ประท้วงครับเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสรวุฒิเนื่องจำนงในฐานะกรรมการนะครับผมเองไม่ได้มีความประสงค์ที่จะขัดการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับแต่ขอกลับเรียนว่าสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยอยู่ในมาตราที่31ครับในนี้เป็นมาตราที่21ครับเป็นของกระทรวงยุติธรรมครับว้าวขออภัยค่ะก็ต้องรอถึงมาตรา31ค่ะต้องขออภัยด้วยค่ะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าอาจจะดูว่ามีความเชื่อมโยงกันนะครับในกระทรวงยุติธรรมหรือว่าในขออภัยค่ะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดค่ะต้องเป็นมาตรา31ค่ะตามนั้นค่ะขออภัยค่ะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดค่ะต้องเป็นมาตรา31ค่ะตามนั้นค่ะขออภัยค่ะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดค่ะต้องเป็นผิดมาตราค่ะผิดมาตราก็ผิดนะอ่านตัวเลขก็ผิดค่ะแล้วก่อนหน้านี้อีกหนึ่งการพยายามสร้างตัวตนสร้างภาพลักษณ์ก็คือนำเสนอว่าเป็นคนมีอุดมการณ์นะแล้วก็ติดตามการเมืองมาก่อนหน้านี้แล้วก็พูดถึงโน่นนะมาร์กเลนินนะในโลกออนไลน์เขาก็เลยได้มีการแสดงความเห็นกันครับแล้วก็ไปเอาคลิปล่าสุดเนี่ยมาประกอบด้วยเดี๋ยวลองดูคลิป TikTok อันนี้ครับที่มาร์กนะแก้วเชื่อในมาร์กซิสนะคะแล้วก็เลนินนะคะเลนินิสแก้วเชื่อในมาร์กแก้วเชื่อในปฏิวัติรัสเซียของเลนินนะอุดมคติของลัทธิมาร์กซิสต์คือการสร้างโลกที่ไร้พรมแดนและการแบ่งปันทรัพยากรให้คนทั้งโลกอย่างเท่าเทียมผมจึงอยากฝากไปถึงคนไทยที่มีความเชื่อมั่นในลัทธิมาร์กซิสต์เลนินิสต์ให้เริ่มจากการเอารั้วบ้านของตัวเองออกก่อนและเปิดให้เป็นที่สาธารณะให้คนที่หิวโหยได้เข้าไปในห้องครัวของคุณเปิดตู้เย็นแล้วก็หยิบข้าวมากินแล้วก็เอาทรัพยากรทุกอย่างที่เขาไม่มีออกไปได้เลิกใช้ iPhone เลิกใช้ Facebook เพราะมันคือของนายทุนและเมื่อใดที่คนไทยทุกคนคิดเหมือนคุณได้ประเทศจะเจริญแน่นอนเดี๋ยวแป๊บนึง7 6 8
สไลด์ขออภัยค่ะค่ะ 768,600 1,800 ล้านบาทนะคะค่ะ700ขออภัยค่ะ768,000ค่ะ 600,000 1,800 ล้านบาทค่ะ680,000ขออภัยค่ะ600 8,000 กว่าล้านนะคะซึ่งนำงบประมาณส่วนนี้ไปเพิ่มในขออภัยค่ะ600 880พูดถูกกี่โมงบอกด้วยอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกเวอร์ชั่นหนึ่งค่ะนะอีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยมีการเอามาทำนำเสนอให้ดูฮะว่าการอ่านเลขเนี้ยจริงๆเนี่ยมันยากขนาดนั้นจริงหรือเปล่าลองดูคลิปนี้ฮะอ่านถูกเจเดี๋ยวบ่ายสองจะหิวเอาขาดเตี้ยวอ่านออกมาอ่านเลยขาดเตี้ยวเนี่ยอ่านถูกมันต้องจ่ายตังค์ฮะขาดเตี้ยวนะ768ล้าน6แสน 1,800 บาทเจ๊เรียนมาจากไหนว่าไม่เจ๊อ่านออกวะถูกไหมเพื่อต้องถูกเจ๊โรงเรียนไอ้นี่วัดหนองคันไฮสคูลวัดหนองคันก็สอนวัดหนองคันเนี่ยโรงเรียนวัดเรือวัดเรืออันนี้คือคลิปในโลกออนไลน์นะฮะแล้วก็เลิศคณิตนะเด็กป.3เลิศคณิตอ่านเลขยังไงเด็กป.3เลิศคณิตอ่านเลขยังไงแล้วก็ความรู้เทียบเท่ายังไงได้บ้างนะแล้วก็มี FC พยายามที่จะแก้ต่างนะใน Twitter ฮะแล้วก็มีคนเนี่ยเข้าไปแชร์เข้าไปอ่านกันเยอะมากนะคือพยายามจะอธิบายว่าคุณทิศนาเรียนโรงเรียนนานาชาติมาตั้งแต่เด็กจากนั้นก็ไปต่อที่อังกฤษภาษาอังกฤษมีวิธีอ่านตัวเลขคนละแบบกับไทยไม่มีหลักหมื่นหลักแสนถ้าสงสัยระดับสติปัญญาของคุณทิศนาจะด้อยกว่าคุณขนาดไหนลองไปพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษแข่งกันดูมั้ยว่าใครกันแน่ด้วยสติปัญญานั่นคือ FC นะใช่ด้านบนก็ตอบกลับเลยค่ะบอกว่าหลักการอ่านเลขอังกฤษกับไทยก็เหมือนกันพันล้านร้อยล้านแค่แปลงเป็นอิงไม่เหมือนกันตรงไหนคนที่แท้นี่เรียนอิงมาไหมนะนี่ค่ะคุณสมภพพอดีนะฮะและก็ได้มีการอธิบายเรื่องนี้เหมือนกันค่ะคุณสมภพพอดีเนี่ยอันแรกเนี่ยบอกว่ามิตรสหายท่านหนึ่งกล่าวว่าเขาอาจไม่โง่แต่เขาไม่ใฝ่รู้ไม่ศึกษาเรื่องรอบตัวสนใจแต่เรื่องที่นักการเมืองปั่นหัวเชื่ออยู่แต่ข้อมูลที่พวกนั้นได้มาไม่ใช้สติและปัญญาไม่ใช่ความเฉลียวและความฉลาดที่มีคิดวิเคราะห์แยกแยะนะผมบอกว่าคุณสมภพบอกว่าผมมั่นใจว่าโง่ครับอย่ามาบอกว่าไม่โง่ ใครก็ตามที่โดนไอ้คนที่ลอกเพื่อนยังสอบตกหลอกหรือเชิดชูเชิดชื่นชมเทิดทูนบูชาไอ้คนที่จะอีเมลไปหาคนที่ตายไปแล้วเป็นร้อยปีเนี่ยต้องโง่แน่นอนครับนะอย่ามากล่าวว่าไม่โง่เออมัดรวมมาเลยอันนี้ก็พูดถึงกองเชียร์ใช่ใช่ไหมแล้วคุณสมภพพอดีเนี่ยก็อธิบายยกตัวอย่างเลยนะคะว่าหลักการอ่านตัวเลขไทยกับอังกฤษเนี่ยไม่ต่างกันค่ะอย่างภาษาไทยก็อ่านว่า768,801,600 บาทส่วนภาษาอังกฤษค่ะก็บอกว่า768 million นี่ใส่หลักไปแล้ว801,600 บาทก็คล้ายๆกันนะเหมือนกันค่ะ มีโครงสร้างใกล้เคียงกันมากค่ะครับแกก็เลยบอกว่าเนี่ยอย่ามาอ้างเรื่องพวกนี้นะค่ะอันนี้คุณสมภพพอดีฮะค่ะนะแล้วก็คลิปในโลกออนไลน์เนี่ยโอ้คนเนี่ยเข้าไปดูเมื่อวานนี้ผมสำรวจแล้วแล้วก็สรุปได้ว่าเป็นเรื่องที่คนยังติดตามเยอะเป็นอันดับหนึ่งนะมากกว่าการอภิปรายในวุฒิสภาอีกนะเรื่องนี้ Talk of the Town มากแล้วก็มากกว่าจับลิงที่ลพบุรีด้วยค่ะเนี่ยเรื่องนี้นะฮะคนยังตามไปดูด้วยบางคนยังไม่เชื่อว่าพูดจริงหรือเปล่านะแล้วคือนี่คือคลิปนะที่มีการนำเสนอกันใน TikTok ก็คือเอาคลิปเหตุการณ์อภิปรายจริงนั่นแหละแล้วมีกราฟิกประกอบขึ้นตัวเลขประกอบตามเนื้อหาที่พูดผิดด้วยเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะขออภัยค่ะ6มากเป็นจำนวนถึง7ล้าน6ขออภัยค่ะ706เดี๋ยวแป๊บนึง768สไลด์ขออภัยค่ะค่ะ768,600
1,800 ล้านบาทนะคะค่ะ700ขออภัยค่ะ768,000ค่ะ600,000 1,800 ล้านบาทค่ะ680,000ขออภัยค่ะ600 8,000 กว่าล้านนะคะซึ่งนำงบประมาณส่วนนี้ไปเพิ่มในขออภัยค่ะ600 880นี่ไงใช่ไหมเจ็ดหกแปดเป็นจำนวนถึงงวดนี้ง่ายสุดใช่ไหมขอสไลด์ขอสไลด์หมูสไลด์ก็แล้วเนื้อสไลด์ก็แล้วขอสไลด์ค่ะนะแล้วก็นี่อีกคลิปหนึ่งสุดท้ายอันนี้เป็นคลิปที่เขาเห็นอกเห็นใจล่ามภาษามือวันก่อนเราให้ดูแต่หน้าคนที่แปลภาษามือไงแต่คลิปนี้เขาเอาเทียบให้เห็นเลยว่าตอนที่พูดกับตอนที่แปลเนี่ยจะได้เห็นว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูฮะสไลด์7ล้าน6ขออภัยค่ะ766เดี๋ยวแป๊บนึง7768สไลด์ขออภัยค่ะค่ะ768,600 1,800 ล้านบาทนะคะค่ะ700ขออภัยค่ะ768,000ค่ะ600,000 1,800 ล้านบาทค่ะ680,000ขออภัยค่ะ600 8,000 กว่าล้านนะคะซึ่งนำงบประมาณส่วนนี้ไปเพิ่มในของประชาชนขออภัยค่ะ600 680ค่ะ600 8,000 กว่าล้านนะคะอันนี้เป็นคลิปในโลกออนไลน์พอดูช้าๆแล้วก็ย้อนไปดูที่คุณทิศนานะฮะทิศนาเนี่ยที่ออกมาบอกว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนอนไม่หลับเพราะซึมเศร้านะเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นคำอธิบายที่มีน้ำหนักหรือไม่ใช่ไหมค่ะเพราะว่าหน้าที่ของสสเมื่อจะอภิปรายงบประมาณคุณก็ต้องศึกษางบประมาณอย่างน้อยในงบประมาณที่ศึกษามันก็ต้องรู้ว่ายอดเท่าไหร่มันเป็นสาระสำคัญไงให้แม่นให้เป๊ะไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์เขามีแคปชั่นให้เลยนะคะพี่ว่าบอกว่ามั่นข้อมูลให้ศูนย์มั่นหน้ามั่นเต็ม10ให้ร้อยไปเลยเรื่องความมั่นหน้าเนี่ยนะฮะเลนินขอสไลด์ค่ะเอานะเที่ยวหน้าเอาใหม่นะเอาชุดชัวเอาดีๆเอาแม่นๆอย่าผิดมาตราด้วยนะ768ขอสไลด์เป็นตำนานไปเรียบร้อยนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ